ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่มอบให้กับน้องๆ นะคะอาจจะเป็นเยาวชนนะคะศิลปินตัวน้อยเนี่ยอนาคตก็ได้นะคะมาถึงข่าวที่2ค่ะข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะสำหรับการถูกละเมิดลิขสิทธิ์การดูหนังออนไลน์ฟรีๆนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยผู้กำกับและนักแสดงก็ไปยื่นเรื่องนะคะฟ้องให้กสทช.ช่วยปิดให้หน่อยค่ะนายวิสุทธิ์ภูลวรรักษ์นะคะนายกสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติหัวเรือใหญ่ของวงการภาพยนตร์พร้อมด้วยตัวแทนผู้กำกับและนักแสดงภาพยนตร์ไทยค่ะรวมถึงบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์การแสดงโชว์หรือบริษัทที่จัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยในรูปแบบ DVD อีก12แห่งค่ะเดินทางเข้าพบนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นั่นเองเพื่อยื่นจดหมายนะคะกรณีที่มีการเปิดให้ชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆจำนวน36แห่งเลยทีเดียวผ่านแอปพลิเคชัน LINE Facebook รวมถึงการเผยแพร่ละครไทยต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งได้รับความเสียหายทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและมูลค่าของเม็ดเงินเบื้องต้นค่ะกสทช.ได้รับเรื่องนะคะแล้วก็จะนำปัญหาดังกล่าวไปติดตามผลแล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะปิดเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆในอนาคตนะคะด้านผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพจน์อานนท์และนักแสดงที่ไปร่วมยื่นจดหมายอย่างพลอยชมพูและแตงโมนิดานะคะก็ได้ฝากเสียงเล็กๆนี้ไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะคือไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าหนังพี่ก็พังพินาศเพราะว่าถ้าไม่มีโหลดดูฟรีอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินมากกว่านี้นะฮะมันก็โดนมาเยอะพวกเราถ้าหนังมันเจ๊งบ่อยๆในทุนก็ไม่อยากทำดาราก็ตกงานใครๆหลายคนก็ไม่อยากทำมันไม่ใช่ทำให้คนทำหนังพังพินาศไปอย่างเดียวโรงหนังก็จะกลายเป็นพังพินาศไปด้วยเพราะว่าคนไม่ดูหนังในโรงมาดูหนังโหลดอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เนี่ยต้องช่วยกันนะฮะนายกตู่เนี่ยช่วยด้วยพี่เมนชั่นถึงนายกตู่โดยตรงเลยนะนายกตู่ใจดีไงถ้านายกตู่ใจร้ายเราก็ไม่กล้าขอความผิดเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสนับสนุนความผิดลูกโซ่คือเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีหนังที่โหลดดูฟรีก็จะมีโฆษณาแฝงแล้วก็จะมีพวกเว็บไซต์โป๊เว็บโป๊ที่เคยแพร่หลายตอนนี้ถูกปิดไปหมดแล้วยังทำได้เพราะฉะนั้นเรามั่นใจค่ะว่าผู้ใหญ่ช่วยเราได้แน่นอนจะบอกว่าประหารชีวิตก็น่ากลัวไปก็คือไม่ต้องสูงสุดอะไรว่าจับเข้าคุกให้จริงๆสักทีไม่ใช่พอไปถึงพอจับได้อ๋อรู้เท่าไม่ถึงการก็ยกโทษกันไปต้องมีตัวอย่างนะเขาเรียกว่าอะไรเชือดไก่ให้ลิงดู